การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นหรือ Book Property เมื่อเปิดโปรแกรม Desktop Author ขึ้นมาแล้วจากนั้นให้คลิกที่คำสั่ง New เพื่อกำหนดค่าให้กับหนังสือที่จะสร้างขึ้นใหม่จะปรากฏหน้าต่าง Book Property ขึ้นมาให้เซตค่าต่างๆของหนังสือตามที่ต้องการโดยใน Book Property จะมีคำสั่งต่างๆ Wide เลือกความกว้างของหนังสือ High เลือกความสูงของหนังสือ Border Color เลือกสีของขอบหนังสือ No Border เลือกว่าจะให้หนังสือมีขอบหรือไม่มีขอบถ้าให้หนังสือมีขอบให้นำเครื่องหมายถูกออก Paper Color เลือกสีของหน้ากระดาษ Mark Color เลือกสีที่ใช้สำหรับการทำรูปให้โปร่งใส Background Color เลือกสีพื้นหลัง Character Set เลือกภาษาที่ใช้ Text Default Lep เลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษทางด้านซ้ายมือ Text Default Top เลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับกระดาษด้านบนText Default Wide เลือกขนาดความกว้างของกล่องกระดาษ Text Default High เลือกขนาดความสูงของกล่องกระดาษ Start with Tooltip Auto Update เปิดหนังสือพร้อมอัปเดตเคล็ดลับเครื่องมือต่างๆ Auto Start เปิดหนังสือโดยให้หนังสือเปลี่ยนหน้าโดยอัตโนมัติ Start with Background Color Window เปิดหนังสือพร้อมฉากหลัง Disable Print Function สามารถ Print Function ได้Page Turn ปรับค่าการเปลี่ยนหน้ากระดาษ File Speed เลือกความเร็วในการเปลี่ยนหน้ากระดาษ Start Status เลือกว่าจะให้มีเมนูบนหนังสือหรือว่าไม่มี DWB Go To เลือกสไตล์ในการใช้ฟังก์ชัน Go To Default Unicode Value เลือกค่า Unicode พื้นฐาน With Without Password สามารถเลือกว่าจะให้หนังสือมี Password ตอนเปิดหรือไม่Book Password ใส่ Password ให้หนังสือ Book Backup File เลือกว่าจะให้มีไฟล์ Backup หนังสือกี่ไฟล์ Disable Send Mail Function สามารถส่งอีเมลได้ Disable Save As Function สามารถเซฟได้ Book Transparency เซตค่าต่างๆในการทำปกหนังสือ Book DRM เซตค่าการป้องกันต่างๆบุ๊กอีเมลเซตค่าอีเมลสำหรับหนังสือบุ๊กมัลติมีเดียเซตค่ามัลติมีเดียสำหรับหนังสือ